มาแต่เช้าเลยมีโทรศัพท์เข้ามามันบอกว่าพบสมุดบัญชีกรุงศรีอยุธยาเป็นชื่อเราตกอยู่ในบ้านของผู้ต้องหาคดีฟอกเงินพอเราถามว่ากรุงศรีอยุธยาตอนต้นตอนกลางหรือว่าตอนปลายมันเงียบเราก็เลยบอกมันว่าเราไม่เคยเปิดของกรุงศรีเปิดแต่ของกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงสุโขทัยเราบอกแค่นี้แหละมันก็หาว่าเราเป็นควายแล้วก็บอกเราว่ามันไม่ไปเปิดกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยล่ะเราก็บอกมันไปว่ากำลังเก็บตังค์เดี๋ยวก็จะไปเปิดอยู่ล่ะก็จะไปเปิดของกรุงศรีวิไลด้วยมันตวาดมาด้วยเสียงอันดังบัญชีบ้านพองสิมีทุกสมัยล่ะมันก็วางสายไปเลย